โอ้โหล่าสุด here we go เรียบร้อยครับโรมาโน่คอนเฟิร์มว่าไบรตันไปดีลคว้าตัวบาลิบามาเป็นตัวแทนของมอยเซสคาซิโดเรียบร้อยนะครับเอามาปลุกปลั้นหน่อยโรเบโต้เดเซบีล่าสุดโรมาโน่ here we go ครับบอกว่าไบรตันบรรลุข้อตกลงเตรียมไปดีลคว้าตัวคาร์ลอสบาลิบาครับมิดฟิลด์ของเลวมาร่วมทีมในราคา27ล้านยูโรบวกแอดออนอีก3ล้านยูโรและมีเงื่อนไขส่วนแบ่งจากการขายครั้งต่อไปด้วยนะครับโรมาโน่บอกว่าเขาตกลงส่วนตัวกับนักเตะเนี่ยตกลงก็ได้แล้วโดยแข้งวัย19ปีเตรียมเดินทางมาตรวจร่างกายที่ไบรตันแล้วแหละไบรตันมุ่งมั่นปิดดีลนี้เพื่อเอาบาลิบามาแทนที่ของคาซิโดที่เพิ่งย้ายไปเชลซีด้วยนะครับทางลิวเนี่ยดันบาลิบาขึ้นชุดใหญ่เมื่อฤดูกาลก่อนครับเตรียมอำลาลิวแล้วนะด้วยลงเล่นลีกเอิง19นัดทำไป2แอสซิสต์นะครับตัวแทนของมอยเซสคาซิโดต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงสำหรับคาร์ลอสบาลิบานะครับโอ้โหจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม